นะอันนี้จะออกแนวรักชาติดูนะฮะภาพนี้ชาวบ้านเห็นชินตาเดี๋ยวพอเพลงจบก็จะหยุดนะดูหยุดเห็นไหมถ้าร้องปุ๊บเมื่อไหร่แล้วมันก็เอาด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่สถานีรถไฟศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะฮะแม่มันความจริงสุนัขเหล่านี้ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามันเป็นสุนัขจรจัดนะแต่อ้วนแต่ว่าทุก6โมงเย็น6 7 8โมงเช้าทุกวันเปิดเช้าเย็นด้วยเหรอใช่ครับเช้าเย็นเลยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะเปิดเพลงชาติขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ต้องห่วงครับมันเอาเลยครับมันก็ร้องเพลงตามจบเมื่อไหร่มันก็หยุดเมื่อนั้นลองไปฟังพนักงานรถไฟเล่าให้ฟังครับมานานหรือยังคือมันเป็นหมาเร่ร่อนนะครับหมาที่มากับคนเร่ร่อนแล้วก็เขามาเขาก็ปล่อยทิ้งไว้ผมก็เลยเอาข้าวให้กินก็เลยอยู่ด้วยคือเป็นหมาเร่ร่อนครับพอมาอยู่ตรงนี้ไม่มีใครกินคุณพี่ก็เลยเอาข้าวน้ําให้กินแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยครับดุไหมครับไม่ดุครับเป็นหมาอารมณ์ดีเป็นพันธุ์อะไรครับรู้ไหมเนี่ยไม่รู้น่าจะผสมจิ๊กซุกผสมกับหมาบ้านเป็นหมาอารมณ์ดีไม่ดุก็ดีค่ะชอบร้องเพลงแล้วก็แต่ว่าร้องเพลงชาติเป็นหลักก็เพราะว่าไม่เปิดเพลงอย่างอื่นให้เขาร้องหรือเปล่ามาให้เพลงอย่างอื่นลองเปิดเพลงอื่นสิไม่ได้เขาเคยได้ยินแถวนี้เขาก็มีงานเปิดเพลงนู่นนี่นั่นก็ไม่เห่าไม่หอนเขาเคยเอาเทปกัมพูชาไปเปิดให้ฟังมันไม่สนใจเลยมันทำยังไงอ่ะมันบอกว่าซีดีอยู่ไหนเดี๋ยวเยี่ยวรถเลยบอกงี้ใจร้ายใจได้จริงใจร้ายกับพี่กัมพูมากแม่เอาไปแค่ไล่แมงวันไล่นกก็พออย่าไปเยี่ยวรถเลยซ้ำเติมเลยไม่ใช่ล้อรถอีกเรื่อง